ประวัติศาสตร์ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนที่สองการป้องกันประเทศและการสร้างระบอบสังคมนิยมความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศยังคงเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการปกครองระบอบใหม่ทางตอนใต้กลุ่มต่อต้านหรือขบวนการกู้ชาติยังคงข้ามมาจากฝั่งไทยกลับเข้ามาโจมตีรถยนต และแจกเอกสารใบปลิวต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามภายในกลุ่มกู้ชาติเองก็มีความแตกแยกเนื่องจากองค์กรใหม่นี้ได้อ้างตนเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ลีภ้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยและฝรั่งเศสส่วนทางภาคเหนือบนภูเขาล้อมรอบบริเวณที่เรียกว่าภูเบีย้ยขบวนการต่อต้านสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวได้ตลอดช่วงปี1976 และ1 977โดยเกณฑ์กำลังคนมาจากอดีตสมาชิกกองทัพลับมง้งของ CIA ซึ่งยังคงอยู่ในลาวชาวม้งต่อสู้อย่างหมดหวังไม่ก็เพื่อการสถาปนารัฐมง้งอิสระปกครองด้วยสมมุติเทพหรือไม่ก็เพียงแค่ต้องการต่อต้านอำนาจการบริหารซึ่งนำโดยขบวนการประเทศลาวพวกแรกคืออดีตพลพรรค ของขอบวนการฟื้นฟูกลุ่มผู้มีบุญหรือรู้จักกันในชื่อว่าเจ้าฟ้าหรือสาวกของพระเจ้าทั้งสองกลุ่มซุ่มโจมตีขบวนรถบรรทุกและโจมตีข่าทหารขนาดเล็กของฝ่ายประเทศลาวซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียงจันทร์ไปตามเส้นทางถนนสายที่สิบสามซึ่งเชื่อมระหว่างเวียงจันทร์กับหลวงพระบางในเดือนมีนาคมปีพันเกย กลุ่มกบฏฝ่ายขวาสามารถยึดเมืองน่านซึ่งอยู่ห่างจากหลวงพระบางลงมาทางใต้ประมาณ50กิโลเมตรไว้ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยกลัวว่าขบวนการกู้ชาติจะสร้างอุดมการร่วมกัมกบขบวนการต่อต้านของมง้งจับตัวอดีตเจ้ามหาชีวิตและปลุกปั่นให้เกิดการกรบฏเป็นการทั่วไปรัฐบาลจึงนำครอบครัวราชวงศ์รวมทั้งมกุฎราชกุมารเจ้าวงสว่างมาสอบสวน และเนรเทศทั้งหมดไปยังเวียงไซซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ปกครองจะไม่มีคำถแถลงอย่างเป็นทางการออกมาแต่ทั้งเจ้ามหาชีวิตและมะกุกรัชกรมารก็สวรรคตในค่ายกักกันเมื่อปี1978ในขณะที่พระราชินีคำผุยมีอายุต่อมาจนถึงเดือนธันวาคมปี1981ปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อทำลายขบวนการต่อต้านของมง้งไม่เกิดขึ้น จนกระทั่งหลังฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายนปี1977หลังจากที่ขบวนการประเทศลาวได้รับชัยชนะกองทัพเวียดนามซึ่งถอนกำลังออกไปแล้วแนะนำกำลังเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในการต่อสู้ซึ่งตามมาอีกนับครั้งไม่ถ้วนนั้นชาวม้งจำนวนหลายร้อยหรืออาจจะนับพันถูกฆ่าตายเนื่องจากการประสานกำลังการระหว่างกองทัพลาวและเวียดนามใช้อาวุธและการโจมตีทางอากาศ เพื่อบทขยี้กลุ่มกบฏผู้ลี้ภัยชาวมงอีกหลายพันคนได้หนีเข้ามายังประเทศไทยอีกระลอกและผู้ป่าดเจ็บต้องทนทุกข์ด้วยความทรมานบนเส้นทางของการหลบหนีเมื่อรวมกับจำนวนในปี1975แล้วมีชาวมงถึงหนึ่งในสามของจำนวนประชากรทั้งหมดที่หลบหนีออกจากประเทศชาวมงกลุ่มหนึ่งจำนวนประมาณ8,000คนซึ่งหนีจากผููเบี้ยนั้น มีเพียง2,500คนซึ่งสามารถข้ามมาถึงประเทศไทยได้ปัญหาด้านความมั่นคงต้องซุดหนักลงอีกครั้งเมื่อประเทศไทยเกิดการทำรัฐประหารโดยกองทัพในเดือนตุลาคมปี1976และโค่นล้มรัฐบาลสายกลางที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและแทนที่ด้วยกลุ่มปกครองซึ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงและตกอยู่ภายใต้าการครอบงำของกองทัพ เหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนตามแนวชายแดนไทยลาวได้สร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นเนื่องจากทหารหน่วยรบเฉพาะกิจในท้องที่ได้รับคำสั่งให้หันมาสนับสนุนหน่วยจู่โจมฝ่ายศัตรูสายลับและฝ่ายปฏิิริยาที่ลีภ้ภัยในขณะที่ฝ่ายไทยกล่าวหาลาวเป็นในๆว่าแทรกซึมความคิดระบอบคอมมิวนิสต์ในไทยข้างฝ่ายสถานีวิทยุแห่งชาติลาว ก็โจมตีประเทศไทยว่าก่อกวนเพื่อหวังโค่นล้มการปกครองลาวในเรื่องนี้ฝ่ายไทยตระหนักดีโดยไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามีการพูดกันมากในประเทศไทยเรื่องการฟื้นคืนดินแดนเขตอีสานของไทยลาวจึงใช้เหตุผลนี้เพื่อไปสร้างความชอบธรรมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนามในเดือนกรกฎาคมปี1 9น7 มีการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ25ปีทำให้ความสัมพันธ์พิเศษกับสาธเทรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นที่รับรู้ภายใต้ข้อสัญญาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นว่าจะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งไปที่การเสริมสร้างกำลังเพื่อการป้องกันประเทศของทั้งสองชาติเพื่อต่อต้านระบอบจกักรวรรดินิยมและกองกำลังของฝ่ายปฏิกริยา ฉะนั้นจึงเป็นการสร้างรากฐานความชอบธรรมตามกฎหมายให้แก่การดำรงอยู่ของกองทัพเวียดนามในลาวทั้งสองชาติตกลงที่จะสร้างเสริมความร่วมมือกันตามอุดมการสังคมนิยมในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางและหลากหลายรวมทั้งฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนกันทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคและวัฒนธรรมจะเพิ่มมากขึ้น และเงื่อนไขลับแนบท้ายสัญญาอีกสามประการได้นำไปสู่การจัดการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนลาวเวียดนามและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่เวียดนามจะให้ลาวตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี1978ถึง1980รวมทั้งการส่งที่ปรึกษาเวียดนามเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นเป็นเวลาอีกหลายปี มีการลงนามในข้อตกลงต่างๆอีกหลายครั้งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินการคมนาคมและขนส่งไปจนถึงด้านเกษตรกรรมการศึกษาและการแลกเปล่นข้อมูลโครงสร้างของความสัมพันธ์พิเศษนี้จึงกว้างขวางและเข้มข้นครอบคลุมทุกภาคส่วนในชีวิตชาวลาวทั่วทั้งประเทศเราจะหนักดีอยู่ตลอดเวลาถึงระดับความรู้สึกเหนือกว่าของเวียดนาม ในความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าเวียดนามพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงออกเช่นนั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวเกือบจะมีความใกล้ชิดมากเท่าเท่ากับที่มีกับสหภาพโซเวียตผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียจำนวนหลายร้อยคนเข้าแทนที่เจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือชาวอเมริกันในขณะที่ความช่วยเหลือจากโซเวียตแม้จะไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับที่เคยได้จากสหรัฐแต่ก็มีจำนวนประมาณ สองในสาของความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมดที่เสาปปอลาวได้รับเช่นเดียวกับเวียดนามสหภาพโซเวียตและลาวได้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนพักรัฐกองทัพและมิตรภาพกันอย่างไม่ขาดสายผู้นำลาวฉวยทุกโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรผู้ใกล้ชิดและความร่วมมือกันอย่างรอบด้านกับสาภาพโซเวียตซึ่งผู้นำลาวยอมรับในฐานะเป็นผู้นำ ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ความช่วยเหลือจากโซเวียตมีทั้งสองส่วนคืองบประมาณเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งนำมาแทนที่กองทุนคู่ขนานซึ่งก่อนหน้านั้นถูกสร้างขึ้นจากกองทุนปริวัติเงินตราต่างประเทศซึ่งล้มเลิกไปแล้วและเงินช่วยเหลือด้านโครงการเพื่อก่อสร้างระบบโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานและโรงพยาบาลในเวียงจันทร์ ความช่วยเหลือด้านการทหารของโซเวียตมุ่งตรงไปที่กองทัพอากาศและให้อาวุธหนักชนิดต่างๆรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารแก่กองทัพส่วนนักบินโซเวียตจะทำหน้าที่บินเครื่องบินขนส่งและเฮลิคอปเตอร์แม้จะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากค่าคอมมิวนิสต์แต่สถานการณ์เศรษฐกิจกลับไม่ได้ดีขึ้นการควบคุมด้านการค้าของไทยทำให้รายการที่ถือว่า เป็นสินค้ายุทธศาสตร์จำนวน273รายการตั้งแต่น้ำมันเครื่องบินปูนซีเมนต์ไปจนถึงจัก,กรยานและยารักษาโรคไม่สามารถผ่านเข้ามายังลาวได้หากใช้เส้นทางผ่านเวียดนามก็จะกินเวลานาน,านกว่ามากและถนนก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่โรคไข้มาเลาเรียกลับมาระปาดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากโครงการป้องกันและกำจัดโรคถูกยกเลิก ภาวะแห้งแล้งเกิดติดต่อกันเป็นปีที่สองทำให้ไร่นาเสียหายตลอดทั้งประเทศแม้จะผ่อนปลนให้มีการจัดงานเทศกาลบุญบ้างไฟซึ่งแสดงสัญลักษณ์ทางเพศอย่างเปิดเผยได้บ้างแล้วแต่ภาวะความแห้งแล้งปี1976ก็ยังถูกกล่าวหาว่ามาจากข้อห้ามดังกล่าวภาวะเงินเฟอ้อกัดก่อนไปจนถึงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ซึ่งได้รับการคนละน้อยนิดในขณะที่สินค้าในร้างของทางการก็ขาดแคลนจึงทําให้สถานการณ์ต่างๆสุดหนักยิ่งขึ้นรัฐบาลถูกบีบให้ต้องขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติเพื่อขอรับบริจาคข้าวซึ่งขาดแคลนกว่าหนึ่งแสนตันแม้แต่การเดินสวนสนามในวันครบรอบปีที่สองของระบบการปกครองใหม่ก็ยังถูกยกเลิกเพื่อแสดงมาตรการประหยัด รัฐบาลใหม่รู้สึกเป็นห่วงในความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์คือระหว่างสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและที่กำลังเพิ่มความตึงเครียดขึ้นคือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามกับกัมพูชาสำหรับลาวแล้วการรักษาความสมดุลระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนนั้นทำได้ง่ายกว่าระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา การรับความช่วยเหลือจากจีนเป็นไปอย่างสบายๆเพราะส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภาคเหนือและตะวันตกเฉีงเหนือของประเทศซึ่งห่างไกลจากโครงการของทั้งสหภาพโซเวียตและเวียดนามการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมลาวตอนเหนือกับจีนตอนใต้ยังคงดำเนินต่อไปปักกิ่งให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยกแก่ลาวเพื่อช่วยผ่อนคลายความต้องการในการนำเข้า และเริ่มสร้างโรงงานทอผ้าในแขวงอุดมชัยซึ่งจีนตั้งสำนักงานกลงสุลอยู่ที่นั่นลาวพยายามจะอยู่ตรงกลางบงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาแต่ก็ทำได้ไม่ง่ายเนื่องจากสัญญาต่างๆที่ได้ทำไว้กับเวียดนามความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในปัญหาชายแดนเวียดนามและกัมพูชาในปี1 9น7าไปสู่การที่เขมรแดง ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับฮหาหนอยความพยายามครั้งสุดท้ายโดยเจ้าสุภานุวงศ์ในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางข่าวไปเยือนพนมเป็นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี1977ก็ได้รับผลสำเร็จน้อยมากผู้นำเขมรแดงกล่าวหาลาวว่าเป็นผู้อนุญาตให้กองทหารเวียดนามใช้ดินแดนของลาวและกระทำการอันเป็นปรปักต่อกัมพูชา เวียงจัน์ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาประกันหลังแต่ไม่ปฏิเสธในประกันแรกโฆษกรัฐบาลลาวยอมรับในภายหลังว่ากองฐานเวียดนามซึ่งประจำอยู่ในลาวถูกส่งไปเพื่อบุกรุกกัมพูชาในปี1979นับตั้งแต่ต้นปี1978ปปัญหาความมั่นคงภายในสร้างความยุ่งยากไม่สบายใจให้เกิดขึ้นน้อยลงโดยแท้จริงแล้วก็เนื่องจาก อดีตเจ้าหน้าที่ในหน่วยต่างๆของกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยังคงอยู่ในค่ายกักกันหลายคนที่หนีไปประเทศไทยก็เดินทางต่อไปยังประเทศที่สามซึ่งมีประเทศหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและออสเตรเลียการเปลี่ยนรัฐบาลอีกครั้งในกรุงเทพได้นำไปสู่ระบบการปกครองโดยรัฐบาลทหารสายกลางมากขึ้นในเดือนมีนาคม ปีพันเจสบลาวและไทยได้ประสานความเข้าใจกันอีกครั้งในเรื่องข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันและการทําให้แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําแห่งความสงบและมิตรภาพอย่างแท้จริงขบวนการกู้ชาติปฏิบัติการน้อยลงและขบวนการต่อต้านของม้งก็ถูกจํากัดลงอย่างสิ้นเชิงการสูญเสียชนชั้นกลางในเมืองอาจจะถือเป็นข้อดีในแง่ที่ว่า มันได้กำจัดแนวโน้มแหล่งที่มาของการต่อต้านระบอบการปกครองใหม่ออกไปด้วยเหตุนี้สภาพการต่างๆจึงอยู่ในภาวะที่น่าพึงพอใจพักจึงเชื่อมั่นว่าก้าวต่อไปก็คือการเปลี่ยนลาวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในการประชุมร่วมระหว่างสภาประชาชนสูงสุดและสภาคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมนั้น ไก่สอนได้เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ3ปีฉบับชั่วคราวซึ่งจะใช้ไปจนถึงปี1981เมื่อแผนพัฒนาประเทศ5ปีฉบับที่1เริ่มใช้ซึ่งจะสอดคล้องพ้องกันพอดีกับแผนพัฒนาของทั้งเวียดนามและสหภาพโซเวียตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับชั่วคราวนี้ประกอบด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองพื้นฐาน3ประการคือเสริมสร้างความสมานฉันท ทั้งภายในและระหว่างประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันประเทศและส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบสังคมนิยมจุดประสงค์ดังกล่าวนี้จะต้องดําเนินไปภายใต้าการเผชิญหน้ากับการลนรงแบบสองหน้าของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการปฏิวัติ ด้วยวิธีที่แนบเนียนแต่ชั่วร้ายซึ่งกระทำต่อสอปอปอลาวจากคำพูดของไกสอนก็คือบัดนี้สปอปอลาวได้ดกลายเป็นเสาหลักของระบบสังคมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วดังนั้นบนพื้นฐานความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปีนอกจากจะสร้างอนาคตให้แก่ระบบสังคมนิยมในประเทศลาวแล้วยังหมายถึง การแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วภูมิภาคด้วยในการตามหาวิสัยทัศน์อังก้าหานี้การเกษตรและการป่าไม้จะต้องเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะมีขึ้นต่อไปไกล้สอนกล่าวกับผู้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นของการปฏิวัติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชนบทบัดนี้สถานการณ์สุกงอมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตในระดับปัจเจกบุคคล สู่การผลิตแบบรวมหมู่พักเชื่อว่าการผลิตแบบรวมหมู่จะนําไปสู่การผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียงใน,นขณะเดียวกันก็จะช่วยเสริมการควบคุมภายในชนบทได้อีกทางหนึ่งฉะนั้นนอกจากจะปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วยังเอื้อต่อการป้องกันประเทศอีกด้วยการสอนเป็นผู้ลงมาจากการรณรงค์เรื่องการทำให้เป็นสาก์ด้วยตัของเขาเอง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนปี1 978โดยทางทฤษฎีแล้วควรจะใช้วิธีการทำความเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ชาวไร่ชาวนามีเวลาที่จะเ,เห็นประโยชน์ของการผลิตแบบรวมหมู่การสมัครเข้าเป็นสมาชิกค,ควรเป็นไปด้วยความสมัครใจโดยที่ที่ดินและเครื่องมือทางการผลิตซึ่งได้แก่วัวควายผานไถนาเป็นสมบัติของรัฐ และเข้าของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนควรยังคงเป็นของแต่ละครอบครัวอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติงานพักผู้เร่าร้อนได้บังคับให้ครอบครัวต่างๆเข้าร่วมโดยไม่สมัครใจจนถึงเดือนตุลาคมรัฐบาลอ้างว่ามีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดมากกว่า800ครัวเรือนดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้อนต่อการปฏิวัติข,ของประชาชน พอถึงเดือนธันวาคมตัวเลขอยู่ที่มากกว่า1,600ครวัวเรือนปีต่อมาจำนวนพุ่งขึ้นเป็น2,800ครวัวเรือนความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและขยายไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดินจะยังไม่เรียบร้อยมากพอที่จะรองรับแผงการจัดสรรปันส่วนใหม่การจัดสรรที่ดินให้เพื่อทำการเพาะปลูก มีความแตกต่างกันมากซะจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวไร่าชาวนาแต่ละคนจะรู้สึกกระตือรือร้อนเท่าเทียมกันในการนำเอาทรัพย์สินของตนเข้ารวมกับส่วนกลางหลายคนกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียที่ดินที่เคยตั้งใจวิว่าจะส่งต่อเป็นบรดกให้แก่ลูกหลานบางก็เชื่อว่าการทำให้เป็นสหกรณ์คือก้าวแรกของการทำลายความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินส่วนบุคคลทั้งหมดการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมีความหมายว่าความกลัวเช่นนั้นมีเหตุผลที่มากพอยิ่งกว่านั้นทรัพยาการที่มีอยู่อย่างจำกัดยังเป็นตัวสกัดการไม่ให้รัฐสามารถจัดหาความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงินให้ได้อย่างที่สัญญาไว้การต่อต้านของชาวไร่าชาวนามีหลายรูปแบบทั้งแบบไม่ให้ความร่วมมือ ไปจนถึงการทำลายผลผลิตทางการเกษตรและค่าสัตว์เลี้ยงของตนเพื่อทรัพย์สมบัติของตนไม่ต้องตกไปเป็นของคอมมูนและกระทั่งอพยพโยกย้ายไปประเทศไทยพอถึงสิ้นปี1 978ชาวไร่าชาวนาหลายพันคนหนีไปยังภาคใต้ของลาวปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างหัวภาพถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ เป็นเรื่องที่ยังห่างไกลจากความสําเร็จการทําให้เป็นสะก่อนยังบ่มเพาะแรงกระตุ้นให้กับขบวนการต่อต้านซึ่งใช้ประโยชน์จากความไม่พอใจของประชาชนเพื่อบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและยังชักชวนคนใหม่ๆเข้ามาร่วมความกังวลเรื่องการต่อต้านระบบการทําให้เป็นสะกอนที่เพิ่มขึ้นประจวบตรงกับช่วงเวลาระหว่างปี1978 เมื่อความวิตกต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาเริ่มเลวร้ายมากขึ้นและในยะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนอีกด้วยความพยายามแต่ดั้งเดิมที่จะคงมาตรการความเป็นกลางไว้จำเป็นต้องละทิ้งไปเมื่อถูกบีบอย่างหนักจากทั้งเวียดนามและสหภาพโซเวียตในเดือนกรกฎาคมลาวยืนข้างเวียดนามอย่างเปิดเผย เมื่อไก่สอนแสดงความโกรธเกรี้ยวในสิ่งที่เขาเชื่อนั่นคือจีนกำลังพยายามสร้างความแตกแยกภายในพักประชาชนปฏิวัติลาวเขาจึงประนามการนำของจีนว่าเป็นฝ่ายปฏิกิริยาสากลนี่เป็นวลีที่เวียดนามใช้ในการกล่าวสบประมาทและกล่าวหาว่าจีนกระทาการหวานเมล็ดพืชแห่งความไม่ลงรอยกันในหมู่ชนชาติกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของลาว จีนถูกขอให้หยุดปฏิบัติการทุกอย่างในแขวงอุดมชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประสานงานตามโครงการช่วยเหลือต่างๆอีกหลายสัปดาห์ต่อมามีการพบปากกันในระหว่างผู้ปฏิบัติงานชั้นผู้ใหญ่เพื่ออธิบายเหตุผลและความชอบธรรมของการตัดสินใจยืยนอยู่ข้างเวียดนามอย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวไม่เป็นไปตามปฏิกาสากลแม้กระทั่งภายในพักเองก็เห็นเช่นนั้น จากข้อวิจารณ์ที่ล่อแหลมของเจ้าสุภานุวงศ์และทั้งจากความจําเป็นที่ต้องจัดการลนารนค์โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีนไปจนถึงการขับไล่สมาชิกพักบางคนเมื่อถึงสิ้นปีพศ2478ความมั่นคงและสภาพเศรษฐกิจก็เสื่อมถอยลงอีกครั้งรายงานที่ว่าจีนกำลังช่วยเหลืออย่างลับๆจากทางตอนเหนือของลาวในการบ่อนทำลายรัฐบาลมีมากพอที่จะสร้างความะหนก จนถึงกับสั่งย้ายค่าสัมมนานในแขวงพงสาลีไปยังเวียงไซซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามส่วนทางตอนใต้สุดบริเวณชายแดนลาวกัมพูชาสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดการต่อต้านการทำให้เป็นระบบสากลมีเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มต่อต้านที่ตั้งฐานกำลังในเขตไทยและเนื่องจากการขาดแคลนข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีมากกว่าหนึ่งแสนตัน ในวันที่25ธันวาคมปี1 9 7 8กองกำลังเวียดนามบุกกัมพูชาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขมรนแดงซึ่งนำโดยผ่อนพศสองสัปดาห์หลังจากนั้นลาวเป็นประเทศแรกที่ให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่มีเวียดนามหนุนหลังในเดือนมีนาคมเจ้าสุภานุวงศ์เดือนพนมเปญอย่างเป็นทางการในระหว่างนั้น ได้มีการทำข้อตกลงร่วมมือกับระบอบกัมพูชาใหม่ที่มีเวียดนามหนุนหลังข้อตกลงดังกล่าวแม้จะมีเนื้อหาครอบคลุมน้อยกว่าที่แต่ละประเทศเคยทำไว้กับเวียดนามแต่ก็ได้สร้างพื้นฐานอย่างเป็นทางการให้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดตั้งกลุ่มสมา,านฉันท์ใหม่เพื่อเชื่อมสามประเทศในอินโดจีนเข้าด้วยกันซึ่งมีความชัดเจนอย่างยิ่งว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือพี่เบิมไม่มีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการว่าด้วยความสัมพันธ์ฉั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างลาวกับกัมพูชาชนิดที่จะผูกพันทั้งสองประเทศเข้ากับเวียดนามแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนบุกโจมปีทางเหนือของเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ ปี1 979เพื่อลงโทษฮหาหน่อยที่ลุกรานกัมพูชาไม่ได้ลุกลามส่งผลสะเทือนในใดเข้าไปในลาวแต่ผลกระทบหลังการโจมตีก็คือความสัมพันธ์กับจีนตกอยู่ในภาวะตึงเขมงมากยิ่งขึ้นเวียงจันทร์ชักช้าในการประนามปักกิ่งแต่แม้จะล่าช้าไปบ้างสิ่งที่ทางการลาวทำคือการสะท้อนสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหา จากทั้งสหภาพโซเวียตและเวียดนามเรื่องที่จีนนำกองทหารมาตรึงกำลังไว้ที่ชายแดนด้านที่ติดก,กับลาวผลที่ตามมาคือลาวสั่งระง,งับความช่วยเหลือจากจีนทั้งหมดในปีเดียวกันหลังจากนั้นลาวได้สั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการทูตของจีนลงเหลือสิบสองคนเท่ากับจำนวนที่อนุญ,ญาตให้สหรัฐอเมริกามีได้จีนตอบโต้ด้วยการออกมาเตือนลาวว่า เป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อจีนและประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวลาวจำนวนหนึ่งหมื่นคนจากค่ายในประเทศไทยความเป็นไปได้ที่จีนอาจเกณฑ์เยาวชนลาวจากบริเวณตอนเหนือเพื่อปฏิบัติการแทรกซึมทําให้วิงจันรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการดํารงอยู่อย่างคลุมเครือของพรรคสังคมนิยมลาวซึ่งจีนหนุนหลัง พักนี้มุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยลาวจากการครอบงำของเวียดนามการขับไล่ผู้ที่ถูกสงสัยว่าคานพักและเข้าข้างจีนภายในพักประชาชนปฏิวัติลาวนำไปสู่การถอนตัวของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งและย้ายไปยังจีนในเรื่องนี้ตามเชิงอักกล่าวว่าแผนเข้าข้างจีนนี้ได้รับการเปิดเผยตามข้อกล่าวหาเมื่อกลางปี1 980ซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มข้าราชการและสมาชิกพัก มากถึงห้า้อคนถึงแม้ว่าทุกคนจะได้รับการปล่อยตัวภายหลังเข้ารับการอบรมในค่าสัมมนาทางการเมืองฝ่ายนำพักโกรธอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นความพยายามของจีนที่จะสร้างความแตกแยกภายในพักความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยอย่างรุนแรงระหว่างจีนกับทั้งลาวและเวียดนามทำให้สองประเทศสแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ กับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนสำหรับลาวแล้วโหมโรงบดแรกที่ทำไว้กับไทยได้ออกดอกออกผลด้วยการมาเยือนเวียงจันทร์อย่างเป็นทางการของเกรียงศักดิ์ชมนนันนายกรัฐมนตรีของไทยในเดือนมกราคมปี1 9 7 9เป็นเวลาเดียวกับที่กองฐานเวียดนามบุกกัมพูชาตามมาด้วยการเยือนของไกสอนในเดือนเมษายน ซึ่งส่งผลให้เกิดถแถลงการเพื่อย้ำข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการสร้างเขตสันติภาพตามแนวไม่น้ำโขงโดยเคารพซึ่งกันและกันในบูรณภาพและอธิปไตยเหนือดินแดนหยุดยั้งปฏิบัติการแทรกซึมใดๆและสนับสนุนการค้าขาระหว่างกันมีการตกลงในเรื่องราคาซื้อกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำนงึม ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างขั้นที่สองไปเมื่อไม่นานก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีท่าทีแข็งก้าวต่อการบุกกัมพูชาของเวียดนามและอาเซียนเรียกร้องให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาความตึงเครียดตามแนวแม่น้ำโขงยิ่งเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงและรัฐบาลลาวพบว่าตนเองไม่เคยโดดเดี่ยวและมีแต่จะต้องพึ่งพิงเวียดนามมากเช่นนี้มาก่อน